Easy Home Cooking กับเชฟน่านในวันนี้นะครับขอเอาใจเพื่อนๆที่กำลังฉลองตรุษจีนกันอยู่นะครับให้มาลองทำคัสตาร์ด2สีนะกินคู่กับหมั่นโถร้อนๆขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปทำกันเลยเราเริ่มใส่ส่วนผสมลงไปเลยนะครับนมสดรสจืดน้ำตาลทรายขาวเกลือเล็กน้อยไข่แดงแป้งข้าวโพดและเนยละลายเราจะปั่นคัสตาร์ดของเราด้วยเครื่องปั่นอเนกประสงค์ร้อนเย็นฟิลิปเดือด100องศาด้วยไฮสปีด 38,000 รอบต่อนาทีเลยนะครับเลือกฟังก์ชันโจ๊กเพื่อสุขภาพนะครับแล้วกดปุ่มสตาร์ทแล้วก็รอแค่นั้นเองครบเวลาแล้วนะครับนำโถปั่นออกมาเทก่อนนะครับเราจะเทออกมาครึ่งนึงก่อนนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยจะเก็บไว้ทำเป็นรสงาดำทำง่ายมากนะครับแค่ใส่งาดำลงไปแล้วก็ไปปั่นกับคัสตาร์ดที่เหลืออยู่ในโถอีกอย่างนะครับเครื่องปั่นอเนกประสงค์เนี่ยมีระบบเซฟตี้ที่ดีมากๆนะครับเครื่องจะทำงานก็ต่อเมื่อเราล็อกฝาปิดให้สนิทเราเลือกปุ่มความเร็วในการปั่นระดับ5นะครับแล้วตั้งเวลาไว้1นาทีจากนั้นกดสตาร์ทนะครับเพื่อให้งาดำเนี่ยปั่นเป็นเนื้อเดียวกันพอครบเวลาแล้วก็นำมาเทออกเพื่อให้เย็นตัวลงสีคัสตาร์ดงาดำของเราเข้มข้นและหอมกลิ่นงาดำชัดเจนมากๆถึงขั้นตอนการจัดวางแล้วนะครับเริ่มจากผมจะเทคัสตาร์ด2สีค่อยๆเทลงไปแล้วจัดเพื่อสร้างลวดลายหยินหยางหยินเนี่ยสีดำนะครับแทนผู้หญิงในขณะที่หยางคือสีขาวแทนความเป็นผู้ชายโดยรวมก็จะสื่อความหมายถึงความสมดุลของพลังงานในจักรวาล นะครับเหมือนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นหนึ่งเดียวกันความหมายดีมากๆเลยฉลองตรุษจีนนะครับด้วยคัสตาร์ด2สีแบบนี้นะครับกินคู่กับหมั่นโถนะครับมันช่างเข้ากันมากๆและถ้าเอาไปทำให้เด็กๆแล้วก็อากงอาม่ากินนะรับรองว่าจะต้องถูกใจอย่างแน่นอน